สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานะตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันครับสปินวิกกิ้งครับวันนี้ครับตามสัญญานะครับได้มาแล้วนะครับมีโอกาสก็เลยเอามารีวิวให้ทางพี่ๆนานาดูกันนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคันเบสของผมนะครับเป็นคันเบสคันที่2นะครับตัวนี้นะครับคันลิโตคามูล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นออลนิวนะครับของปี2023นะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเอาไปใช้งานมาแล้วนะครับลองเอาไปลองที่บ่อมาแล้วนะครับไปลองที่บ่อหนุ่ม456มานะครับแต่ว่างัดยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ทางพี่ๆนานๆดูกันดีกว่านะครับเจ้าคันตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคันท่อนเดียวนะครับขนาด5ฟุต9นะครับคันลิโตทามูล่านะครับของผมนะครับผมมีอยู่คันนึงนะครับเป็นคันของปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวนั้นเป็นคันสปรินนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่หันมาจับเจ้าคันเบสนะครับแล้วก็ผมเอาเจ้าคันทอมเมอร์เมดนะครับเป็นคันเบสคันแรกนะครับตอนนั้นที่ซื้อมานะครับซื้อมาใช้งานแล้วก็ลองใช้ดูนะครับปรากฏว่าก็โอเคนะผมใช้แล้วก็มันใช้งานได้นะครับแล้วมันตีได้ไกลด้วยนะครับซองเขาเป็นประมาณนี้เลยนะครับใช้เป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะครับตรงนี้เขาบอกอะไรบ้างนะครับเป็นคันจิกกิ้งนะครับอะไรเนี่ยครับซุปเปอร์ช็อตนะครับอะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้บอกว่าขนาด5ฟุต9นะครับ PE 48นะครับรัวเวทนะครับน่าจะเป็นน้ำหนักของเหยื่อนะครับคัน450กรัมนะครับ450กรัมนะครับคันจิกกิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแม็กโหลดนะครับอยู่ที่20กิโลนะครับ45องศานะครับน่าจะหมายความว่าถ้าเวลาเรางัดนะครับอยู่ในท่าเฉียง45องศานะครับสามารถยกน้ำหนักนะครับได้20กิโลนะครับคาริโตะทามูล่านะครับจริงๆก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากเลยก็ได้นะครับนานๆตกปลาที่ตกปลาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็เป็นคันที่กลางๆนะครับราคาจริงๆจะบอกว่าก็ไม่ได้ถูกมากนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังไม่แรงเหมือนพวก FC พวกคันอะไรที่แบบแพงๆนะครับตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าคันตัวนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราดูกันที่ตัวท้ายกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เป็นตูดแชร์นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำทรงจะเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถอดดึงไม่ได้นะครับจะไม่เหมือนพวกคันที่เป็นของบางค่ายนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นจุกปิดนะครับแต่ว่าแล้วเวลาเราจะใส่กับพวกเข็มขัดตู้ปลานะครับเราก็ดึงออกนะครับแต่ตัวนี้เขาบิ้วมาให้เลยนะครับเป็นตูดแชร์นะครับตัวนี้ใส่กับเข็มขัดตู้ปลาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมนนะครับเวลาเราปักเอวนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับเวลาผมปักเอวสู้ปลาอย่างนี้นะครับนะมันก็จะไม่เจ็บมากนะครับหรือว่าทางพี่ๆนะจะไปซื้อไอ้ตัวที่เป็นโฟมมาคู่อีกทีนึงก็ได้นะครับนะผมเห็นชอบซื้อมาใส่กันนะครับตัวนั้นนะครับก็มันก็ช่วยทำให้เราไม่เจ็บนะครับนะแต่ว่าตัวนี้คงไม่ได้ซื้ออะไรนะครับต้องบอกว่าคันตัวนี้ใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องดูทิศทางนิดนึงนะครับเพราะคันยาวมากนะครับกลัวมันจะโดนไปดานโดนอะไรอย่างนี้นะครับตัวด้ามโฟมนะครับด้ามโฟมนะครับเป็นนะครับตัวนี้นะครับตัวด้ามจับนะครับเป็นยาง EVA นะครับนี่ทรงเป็นทรงพุดเดิ้ลนะครับตัวนี้นะครับเขาทำเป็นโอ้ไม่รู้จะไปกันมุมไหนเลยนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับแหวนแต่งนะครับตัวนี้แหวนแต่งสีทองนะครับเขาเขียนมีเขียนไว้ด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆลายเซ็นนะครับไม่แน่ใจว่าลายเซ็นใช่เหมือนลายเซ็นหรือเปล่านะครับดีตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าทำมาดูสวยดีเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ดูเป็นผิวด้านๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวโฟมยางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นด้ามเหมือนด้ามแต่งนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าดับเบิลเอ็กคอร์สนะครับหนังสืออาจจะกลับกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับดับเบิลเอ็กคอร์สนะครับเหมือนกับพวกลายแมงมุมนะครับแต่น่าจะเป็นตัว X นะครับตัวนี้นะครับรู้เลยว่าเป็นตัวลิโตทามูล่านะครับจริงๆต้องให้เห็นอยู่ทางนี้นะครับนะทางนี้น่าจะเห็นจะเห็นได้ดีกว่านะครับนี่พิมพ์ว่าทามูล่านะครับ X Cord นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนว่า Big Fishing นะครับก็สำหรับ Big Fishing นะครับสำหรับปลาใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับด้ามแต่งเลยนะครับสีดำสีม่วงนะครับสีแดงสีทองอะไรไม่รู้เต็มไปเลยนะครับนี่ลายแบงค์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลายแบงค์นะครับเหมือนลายแบงค์เหมือนลายแบงค์ผ้าเนื้อผ้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับลายแบงค์อะไรนะครับนี่เทานะครับเทาเรนโบว์นะครับตรงนี้นะครับ
ตัวโฟมนะครับตัวด้ามโฟม EVA นะครับตัวรีเซฟนะครับตัวจับนะครับตรงนี้พิมพ์ว่าลิโตะนะครับแล้วก็มีฟูจินะครับนี่มีลายปลาด้วยนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับตัวรีเซฟนะครับตรงนี้มีพิมพ์ว่าฟูจินะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวรีเซฟนะครับรีเซฟแต่งนะแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ดูนะครับไม่มีแหวนล็อกนะครับจริงๆถ้าใส่แหวนล็อกมาน่าจะดีเลยนะครับตรงนี้มีเขียนว่าลิโตะนะครับแล้วตรงนี้เป็นด้ามโฟมีเวนะครับก็มีแหวนสีทองนะครับตรงนี้นะครับก็ต่อกันขึ้นมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นลายอย่างนี้เลยนะครับเทาแลมโบนะครับม่วงพาเทลนะครับอันนี้ผมจำเข้ามาเลยนะครับอันนี้นะครับเทาแลมโบม่วงพาเทลนะครับโอ้เหมือนดูแล้วเหมือนพวกคันบิวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับหรือว่าเขาบิวมาให้แล้วนะครับไม่รู้นะมีหลายสีเหลือเกินนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สังเกตนะครับ ไกด์ตัวแรกของเขานะครับเป็นไกด์ทรงสูงนะครับนี่ไกด์ตัวที่2ก็ดูปกตินะครับแต่ว่าไกด์ตัวแรกนะครับนี่กับไกด์ตัวแรกกับไกด์ตัวที่2นะครับไกด์ตัวแรกจะอย่างสูงเลยนะครับไกด์ตัวที่2ก็ดูธรรมดานะครับไกด์ตัวที่3ก็ดูธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมดูร้านค้านะครับที่เขาบอกนะครับก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เราใส่เจ้าตัวลอกนะครับใส่ตรงนี้นะครับถ้าไกด์ตัวนี้มันเตี้ยนะครับสายมันจะบาดโฟมนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงนะครับแต่เขาบอกว่าทางนี้โตแก้มาให้นะครับก็เลยใส่ไกด์ตัวนี้นะครับให้ดูสูงนะครับเพื่อที่เวลาสายพาดนะครับพาดในวงไกด์ไปที่ลอดนะครับมันจะไม่บาดโฟมนะครับก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็ตัวโฟมนะครับก็ใหญ่ๆประมาณนี้นี่ผมว่าโฟมใหญ่นะนี่ผมจับมือนึงนะครับยังเหมือนจะเหลือเลยนะครับเหลืออีก3นิ้วสบายๆเลยนะครับบางคันนะครับที่ผมลองจับดูนะครับก็โฟมพอดีมือนะครับบางคันก็เล็กๆนะครับอาจจะจับไม่ถนัดแต่ว่าอันนี้เหมือนจะแบบมีระยะให้จับ 2-3 ระยะเลยครับน่าจะ2ระยะนะครับ1-2นะครับประมาณนี้นะครับก็คือทำโฟมมาใหญ่ดีเหมือนกันนะครับตัวไกด์ก็เป็นไกด์3ขานะครับนี่แล้วที่ดูจะดูดีๆถ้าดูดีๆนะครับเหมือนไกด์มันวางแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็น2ขานะครับตรงนี้เป็นขาเดียวนะแต่ว่าทางนี้เป็นตรงนี้เป็น2ขานะครับตรงนี้เป็นขาเดียวไกด์วางเหมือนกับว่าวางกลับทางกันนะครับแต่ว่านี้เขาวางมาให้แบบนี้เลยนะครับมันเหมือนคันที่ผมเคยใช้นะครับพวกคันของอุคุมานะครับคันสปินนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาวางไกด์มาไม่รู้ว่าวางไงนะครับแต่เราก็ใช้ไปตามนั้นนะครับที่เขาใช้นะครับนี่จะเห็นว่าตัวคันนะครับเขาเขียนว่ามันเป็นเทาแลมโบนะครับกับม่วงคาเทลนะครับตรงนี้มีพิมพ์ว่าลิโตะนะครับทามูล่านะครับลิโตะทามูล่าจิกกิ้งนะครับซูเปอร์ช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บอกเป็นรหัสของเขานะครับเป็นตัว C59 นะครับ591ก็คือท่อนเดียวนะครับ5ฟุต9ท่อนเดียวนะครับตัวนี้นะครับนี่ 5.9 ตรงนี้นะครับแล้วก็ PEC8 นะครับแล้วก็ตัวเวทนะครับน้ำหนักเกียร์นะครับก็อยู่ที่450นะครับก็คือเป็นทันจิกกิ้งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็น ไม่ใช่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าแม็กโกรดนะครับอยู่ที่20กิโลนะครับเฉียง45องศานะครับเหมือนที่ซองที่เขาเขียนไว้นะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย ก็จะเห็นนะครับมีไกด์นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับไม่อ้วนเลยแหละเหมือนไกด์อ้วนๆนะครับ ดูแบบใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบกว้างๆเลยนะครับมันก็จะตีน่าจะการเวลาสายแบบตีเกียวสวนอะไรอย่างนี้ครับเวลาเราตีนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรียนไงนะครับต้องบอกว่าไกด์เป็นแบบดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ดูนะครับที่เห็นนะเหมือนจะบอกว่าไกด์เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของตัวฟูจิหรือเปล่านะครับจริงๆครับหรือว่าเป็นของฟูจิก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นของฟูจิก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าตัวไกด์เป็นของฟูจิหรือเปล่าแต่กลายเป็นฟูจิก็โอเคนะครับคันยังกับเหมือนคันบิวเลยครับอ๋อนี่สังเกตดูอีกอย่างนึงนะครับนี่สีเทานะครับเทาเรมโบนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอสูงขึ้นไปตรงนี้กลายเป็นสีดำนะครับไม่เชิงว่าดำนะครับตัวนี้มันเหมือนมันโชว์ลายแบงค์นะครับจะเห็นว่ามันเหมือนมันโชว์ลายแบงค์นะครับไม่ใช่ดำด้านนะครับแต่ว่าตรงนี้ขึ้นไปเหมือนเขาทำสีนะครับนี่ตั้งแต่ประมาณโคนคันครับขึ้นไปเนี่ยมันเป็นสีเทานะครับเทาเรมโบแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นลายแบงค์นะครับไปจนน่าจะจนสุดนู่นเลยนะครับ
จนสุดปลายคันนะครับจนสุดปลายคันเดี๋ยวผมนับไกด์ก่อนนะครับว่ามันมีไกด์กี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9วางไกด์มาให้ทั้งหมด9ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ดูนะครับข้อมูลนะครับรู้สึกว่าถ้าข้อมูลผมผิดไงผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันจะมี2ขนาดนะครับมันจะมี5ฟุต2กับ5ฟุต9นะครับเป็นคันท่อนเดียวหมดเลยนะครับตัว5ฟุต2ไม่แน่ใจว่า PE อะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับอ๋อมันเป็น PE 48เหมือนกันนะครับก็คือน่าจะมีขนาดเดียวหรือเปล่านะครับเป็น PE 48เหมือนเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ขนาดนะครับ5ฟุต2ก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นงานเฉพาะทางหรือเปล่านะครับแล้วแต่พี่ๆนะถนัดด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ใช้5ฟุต9เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ทำระยะนะครับโอ้เมื่อกี้ลองตีดูเหมือนคันเด้งอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองตีดูนิดนึงนะครับเฮ้ยคันนี้คันติดสปริงเลยนะครับเด้งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเอาไปใช้งานแล้วนะครับไปลองที่บ่อหนุ่มนะครับลองไปงัดมานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับดีไปงัดพี่โฮขึ้นมานะครับไซส์นั้นแม่ผมว่าน่าจะ30ได้นะครับก็การบังคับปลาอะไรก็มันฟิลมันดีมากเลยนะครับอันนี้จากที่ผู้ใช้งานเลยนะครับไม่ใช่ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เซลล์หรือว่าไม่ใช่อะไรของใครของค่ายลิโตหรืออะไรนะครับจากผู้ใช้งานธรรมดาเราเนี่ยครับซื้อมาก็ใช้งานนะครับต้องบอกว่ามันให้สัมผัสมันให้อรรถรสในการอัดปลาดีนะครับคิดว่านะครับคือเวลาเรางัดซ้ายงัดขวางัดอะไรนี้มันได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเพิ่งใช้เอาไปใช้งานครั้งแรกนะครับก็คือฟิลมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองไปพวกไปตามบ่อไปดูอะไรอีกทีนึงนะครับน่าจะรู้ว่ามันงัดแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคันท่อนเดียวนะครับที่ลองใช้ดูนะครับใส่กับนี่ผมใส่กับเจ้าลอกโพไซดอนนะครับใส่กับตัว450นะครับก็ต้องบอกว่าก็งัดก็มันนะก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีคันแรกที่ผมใช้นะครับเป็นคันอีกค่ายหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่คันหรือว่าเป็นที่ลอกด้วยหรือเปล่านะครับก็คือตอนนั้นเป็นงัดแล้วโดนน่าจะโดนสับประหลาดเข้าไปก็รู้สึกระบมแขนกันนะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูก่อนนะครับอ่ะที่เห็นนะครับก็น่าจะน้ำหนักเบานะครับตัวคันอะไรก็สวยดีนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าบอกราคาไปแล้วไปหรือยังนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา 3,199 บาทนะหรือประมาณนี้นะครับอีกบาทเดียวก็จะ 3,200 ได้มาจากร้านขายตกปลาแถวบ้านนะครับอ่ะหลักๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับเจ้าคันลิโตคามูล่านะครับคันอัดบึกนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็มากมายไก่กองอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่ามาให้ทางพี่ๆแล้วนะดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีเดียวก็ไปใช้งานนะครับอ่ะถ้าพี่ๆแล้วนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่มากดติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าครับถ้าเราไปตกปลาท่องเที่ยวที่ไหนนะครับถ้าเราไปท่องเที่ยวตกปลาที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่ามีรีวิวมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมารีวิวนะครับเราค่อยกลับมาเจอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเทสดูอีกสัก 2-3 บ่อนะครับว่ามันสนุกสนานแค่ไหนนะครับถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆแล้วนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ทีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ